สวัสดีครับคุณผู้ชมทางทีเอ็มทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกธีทวัฒน์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันกับ5ประตูสุดสวยของศึกไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนัดที่17เจอกันที่ทุกวันจันทร์ทีมงานเราจะจัด5ประตูเด็ดๆไหมให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าแต่สัปดาห์มีประตูไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับทูแบงคอกบุกขึ้นมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่ทางเนลสันโบนิญ่าครับมีผู้เล่นเมืองทองมาลุมอยู่2คนครับเป็นทางไอศรพรมรักแล้วแตะเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหแบงคอกครับได้ประตูขึ้นนำ SCG เมืองทอง2ประตูต่อ1ครับจากความยอดเยี่ยมของเนลสันโบนิญ่าครับกองหน้าทีมชาติเอลซัลวาดอร์ครับโอ้เพิ่งบินตรงกลับมาช่วยทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่คอนคาเคฟโกครับแข่งลิสไซเอฟซีทีเมืองทองอีกแล้วครับถ้าใครจำกันได้เล็กแรกเขาเป็นคนทำประตูชัยให้ทูแบงคอกเอาชนะเมืองทองครับแบงคอกครับขึ้นมาจังหวะนี้ครับวันเดอร์ลุยส์โอ้ล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วครอสเข้ามาจังหวะนี้โขกมาหม่งกันไปหม่งกันมาครับสกัดออกมาจังหวะนี้ปกเก้าเก็บบอลได้นะกองเป็นโทษแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแบงคอกครับได้ประตูขึ้นนำเอฟซีทีเมืองทองครับ1ประตูต่อ0ครับลูกเก่งของปกเก้าอันนันครับโอ้โหบอลนี่สกัดกันไม่เด็ดขาดเองครับผู้เล่นของ SCG เมืองทองครับแล้วปกเก้าเก็บบอลได้คล้องด้วยขวาแล้วซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้บอลเลียดเบียดเสาเข้าไปครับชนิดที่เรียกว่าดังวันลำนี่กลับตัวก็ไม่ได้ก็ให้ปัดต่อไปก็ไปไม่ถึงครับโอ้ยชัดชัยคงพยาครับล็อกหลบผู้เล่นของทีมเยือนแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหงดงามตะการตาจริงครับลูกยิงของชัดชัยคุ้มพยาครับเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งของนกใหญ่พิฆาตชัยนาทคอนบิลครับดูภาพช้ากันช้าๆครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ล็อกหลบ4คนหายหมดเลยครับวิ่งมาชนกันเองครับจังหวะนี้คิดจะมาลุมกินโต๊ะครับชัดชัยนี่ต้องบอกเลยครับว่าแตะทีเดียวหายเกลี้ยงทั้งแผงครับเรียบร้อยครับบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้อยู่ที่อภิวัฒน์เพียงประควรจับเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้บอลเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเสียบเสาไปแบบสวยงามจริงๆครับโอ้โหปีนี้นี่เล่นดีมากๆครับอภิวัฒน์เพ็งประควรกองหน้าของพลังเพิงครับเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยในชุดแรกก่อนตัดตัวในศึกคิงส์คัพด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่ได้เป็น23ขุนพลครับโอ้โหแต่จังหวะนี้นี่ยิงได้งดงามมากๆครับจอห์นทูบัตตี้ครับจับบอลได้นะก็ไปโทษแล้วปั่นด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับโอ้โห SCG เมืองทองครับได้ประตูขึ้นนำแบงคอก 3-2 ครับสนามนี่แทบจะระเบิดครับโอ้โหจังหวะนี้นี่สะใจกันทั้ง SCG Stadium ครับโอ้โหน่าจะสะเทือนไปถึงคอนโดที่อยู่แถวเมืองทองธานีด้วยครับเฮเบอร์ตี้นี่ยิงลูกนี้ด้วยซ้ายบอลนี่เสียบเข้าไปเลยแล้วเป็นประตูชัยของเมืองทองด้วยครับปล่อยทีเด็ดจนได้ครับเฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสครับสวยสุดในสัปดาห์นี้เลยครับและนี่นะครับก็คือ5ประตูที่ทางทีมงานของเราจัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึงสำหรับประตูสุดสวยของศึกไทยลีกนัดที่17ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมชอบประตูไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมนิกธีทวัฒน์ก็คงต้องขอตัวอำลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับ TNN ช่อง16ของเราด้วยคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารในแวดวงกีฬาฟุตบอลไทยรวมไปถึงข่าวอื่นที่น่าสนใจแล้วพบกันอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ